ดิ้งดองแดดหนึ่งสองสามฟึ๊บโอ้โหเหรียญหายไปแล้วหายไปไหนแล้วฟึ๊บเดียวหายไปเลยเป็นไงไหนเอาเหรียญกลับคืนมาหน่อยครับเอาเหรียญกลับคืนมางงโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้เราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับว่ามายากลแรกนะครับที่เราทำไปนะครับมันทำยังไงครับนี่ทำไม่ยากเลยแค่เอาแก้วเนี่ยเฮ้ยไงเหรียญหายไปแล้วไม่ใช่เอาเหรียญมาอยู่นี่โอ้โหจริงๆแล้วนะครับมันเป็นแก้วที่ไม่ใช่แก้วใบนี้นะครับใบนี้ไม่ใช่นะครับเป็นแก้วเปล่านะครับจริงๆแล้วต้องใช้แก้วใบนี้เท่านั้นนะครับต้องใช้ใบนี้เท่านั้นใบนี้ทำไม่ได้นะครับไหนขอลองดูทีนึงทำไงฟึ๊บเฮ้ยโอ้โหเหรียญหายไปจริงเนี่ยโคตรเจ๋งเลยไหนเอาเหรียญออกมาเลยนี่นะครับเฉลยนะครับเฉลยก็คือมันติดกระดาษไว้ตรงนี้นะครับนี่พอเราเลื่อนกระดาษไปเลื่อนกระดาษมาเห็นไหมครับมันจะสังเกตไม่เห็นนะครับว่ามีกระดาษอยู่ข้างในเพราะว่าสีกระดาษที่อยู่ในแก้วกับสีกระดาษข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเมื่อเนี่ยถ้าเพื่อนมองไม่ทันเนี่ยไม่เห็นนะครับเมื่อถ้าใครจะเล่นมายากลนี้นะครับต้องเก็บแก้วไว้ดีๆอย่าให้เพื่อนเห็นนะครับเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนรู้ทันนะเราไปดูมายากลอันต่อไปเลยครับอันที่สองอะห้ามกับพิษตาเลยทีเดียวนะครับเทน้ำไปแล้วครับดูนะร้อนเลยปึ๊บโอ้โหเฮ้ยอันนี้แก้วที่สองเมื่อกี้เราเทน้ำไว้แก้วนี้แต่น้ำมาอยู่แก้วนี้ได้ไงเนี่ยตอนนี้นะครับเราจะมาเฉลยกันแล้วนะครับว่ามายากลเปลี่ยนน้ำสลับแก้วกันอย่างนี้ทำไงนะครับไหนขอดูหน่อยดิแก้วมันพิเศษยังไงเนี่ยฮะเทน้ำลงไปหลังจากที่เราเทน้ำลงไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเอาแก้วใบนี้ซ้อนเข้าไปครับแก้วใบนี้ซ้อนเข้าไปนะครับแก้วใบนี้เป็นไงไหนดูหน่อยดิช่วงอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นรูอย่างเงี้ยเฮ้ยอ้าวแก้วมันเป็นรูนี่ว่านี่แก้วมันไม่มีก้นนะครับแต่ว่าแก้วใบนี้นะครับมันไม่เหมือนแก้วใบอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีข้างในอีกชิ้นนึงนะครับนี่อนัทเปิดให้ดูดึงขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งอยู่ข้างในนี่นะครับแล้วก็ไปปาดขอบแก้วออกนะครับแล้วลองซ้อนเข้าไปดูซ้อนเข้าไปครับเวลามันจะยากตรงเวลาจับครับพอซ้อนเข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนเป็นแก้วใบเดียวอย่างนี้นะครับถ้าไม่สังเกตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาแก้วที่ไม่มีก้นนี้นะครับครอบเข้าไปอีกทีนึงนะครับครอบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาจับนะครับก็ให้ดึงแก้วใบล่างขึ้นมาด้วยนะครับปึ๊บก็คือใบล่างนี่นะครับมันไปซ้อนกับใบบนขึ้นมาอย่างนี้นะครับสรุปนะครับมีแก้วทั้งหมด3ชิ้นก็คือแก้วที่ตัดขอบบนออกนะครับกับแก้วที่ตัดก้นแก้วออกนะครับแล้วก็แก้วธรรมดาแก้วหนึ่งเป็นไงสรุปนะครับอันนี้ไว้หลอกเด็กนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้เราจะมาเฉลยมายากลที่3กันแล้วนะครับมายากลที่3ของเรานะครับคือการที่ทำให้น้ำนะครับเปลี่ยนสีตามฉากหลังได้นะครับอนัทเฉลยหน่อยครับว่ามันคืออะไรครับมายากลนี้เข้มแล้วเห็นเลยผสมสีเข้าไปมันคือน้ำที่ผสมสีเขียวเข้าไปอยู่แล้วนะครับโดยหลักการนะครับเวลาน้ำสีเขียวนะครับมาอยู่กับฉากหลังสีเขียวนะครับมันก็จะดูเหมือนน้ำใสๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะไม่ดูน้ำเขียวนะครับมันจะดูเหมือนกับว่ามีสีจากฉากหลังนะครับเข้ามาอยู่ที่น้ำนะครับจริงอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือน้ำเขียวนะครับแต่ถ้าลองมุมนี้มองมุมนี้นะครับมันจะเหมือนเป็นน้ำใสนะครับมันจะไม่เห็นสีเขียวเยอะนะครับแต่ว่ามายากลนี้บอกเลยว่าถ้าจะเล่นให้ใครดูเนี่ยต้องให้คนดูไปยืนไกลมากนะครับถ้าคนดูมายืนใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเขารู้หมดไม่ได้ใช้ CG อะไรเลยนะครับเป็นเทคนิคบ้านๆมากลองนี่คือลองเทลองเอาฉากนี้วางนี่โอ้โหพอเห็นไหมมันเหมือนน้ำใสๆมากนี่โอ้โหซิ้วเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันในมายากลต่อไปเลยครับดูนะครับในนี้นะครับไม่มีน้ำนะครับใส่น้ำให้นี่เป็นไงมีน้ำออกมาแล้วเห็นไหมโอ้โหมาเฉลยมายากลที่4ของเรานะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็น CG หรือว่าเป็นมายากลธรรมดานะครับ
รุปมันเป็นอะไรครับเป็น CG ครับเป็น CG นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นแก้วเปล่านี่แหละครับแต่พอพ่อพลิกกล้องไปฟึบอย่างนี้นะครับก็เทน้ำลงไปนะครับแล้วก็ตัดต่อเอานะครับให้มันเหมือนมีน้ำขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็หลอกนะครับว่ามีน้ำอย่างนี้สรุปนะครับว่ามันเป็นมายากลธรรมดาหรือมัน CG ครับ CG ค่ะอันนี้เป็น CG นะครับน้องๆคนไหนทายถูกนะครับกี่ข้อเม้นมาบอกกันด้วยนะเม้นดาราเนี่ยไปดูเฉลยมายากลอันต่อไปกันเลยครับมาถึงเฉลยของคลิปที่5แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเฉลยว่ามายากลที่ว่าน้ำหายเข้าไปในแก้วเนี้ยมันหายไปได้ยังไงนะครับพ่อไปทำเอฟเฟกต์ตัดต่อมานะครับมันก็เลยหายไปได้นะครับทำไมผิดหวังขนาดนั้นเหรอจริงๆแล้วนะครับเราถ่าย2รอบรอบแรกเราให้อนัทถ่ายนี่ก่อนนะครับถ่ายเทน้ำก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาแก้วเปล่ามาวางสลับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัดต่อมาเป็น2ข้างนะครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้เลยครับนี่แหละครับคือมายากลอันที่5ของเรานะครับเราก็มาเฉลยกันเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับเฉลยมายากลของเราทั้ง5มายากลนะครับไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยทายถูกกันบ้างหรือเปล่าว่าคลิปไหนเนี่ยเป็นคลิปที่ทำการตัดต่อนะครับกับคลิปไหนเป็นคลิปธรรมดานะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่ชอบดูคลิปอะไรที่มันเป็นมายากลอย่างนี้นะครับสามารถไปหาดูได้ในแอป TikTok นะครับมีเยอะแยะมากเลยนะครับและก็น้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีแอป TikTok นะครับรีบไปเล่นรีบไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณแอป TikTok นะคะที่สนับสนุนพวกเราให้ทำคลิปสนุกๆออกมาให้น้องๆดูกันนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอป TikTok กันได้นะครับแล้วก็ไปติดตามช่องดิ้นหน่องแดดใน TikTok ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย TikTok 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 ดิ้นหน่องแดด